ูคุณแม่ทำใช่ไหมคะครับทานอย่างเดียวมาอีกทีก็เป็นหม้อแล้วแล้วต้องเต๋าอะคะครับอยากทานเมนูที่คุณแม่ทำเมนูไหนตกลงแต่เป็นไข่ต้มแล้วกันครับไข่ต้มแล้วก็มาบีบีกับแล้วก็คลุกกับน้ำปลาแล้วก็ข้าวเหนียวจิ้มโอ้ยไข่ต้มคลุกอันนี้เหมือนอาหารนกขุนทองเลยอร่อยมากครับอันนี้แม่ทำข้าวไม่เก่งไม่ได้ปีนลูกอันนี้บอกว่าธรรมดาสามัญแต่ว่าด้วยใจไงคะครูทุกอย่างแล้วก็ทานง่ายค่ะได้ประโยชน์ที่เมื่อสักครู่นี้บอกไงว่าโคลีนดีต่อสุขภาพขอบคุณครับพี่มานิ่งจ้ะมานิ่งจ้ะเอ๊